สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาแกะกล่องนะฮะรีวิว DVD นะครับเป็น DVD หนังที่ออกมานานแล้วนะครับเป็นหนังหลายปีนะน่าจะประมาณ 7-8 ปีแล้วมั้งสำหรับเรื่อง Django นะครับเรื่องนี้เลยนะ Django Unchained เนี่ยเป็นหนังแนวคาวบอยนะครับแนวคาวบอยตะวันตกย้อนยุคนะเป็นผลงานกับของควินตินทารันติโน่นะฮะก็เขียนบทเองด้วยนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหนังคาวบอยยุคใหม่ที่ค่อนข้างสนุกนะแล้วก็โด่งดังนะครับได้รับรางวัลออสการ์ไปตรงกรอบเขาจะบอกว่าได้รับไป2รางวัลออสการ์นะก็คือบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงสมทบชายก็คือตัวละครตัวนี้นะคุณหมอฟันเนี่ยก็คือรับบทโดยคริสโตฟ์วอลนะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องนึงเลยนะครับอันนี้ที่เห็นว่ามี2กล่องเนี่ยคือไม่ใช่2ภาคนะคือมันมีภาคเดียวแต่ว่ามี DVD เนี่ยออกมา2เวอร์ชันนะก็คือเวอร์ชันที่เป็นสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับกับเวอร์ชันอีกปกนึงนะฮะที่เป็นปกแบบนี้นะแล้วเขาก็จะแถมเป็นคอมิกบุ๊กตรงนี้บอกว่า32หน้าในกล่องสินค้านะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาเป็นลดราคานะคือตามนี้เลยนะ79บาทกับ120บาทนะสำหรับตัวที่แถมคอมิกบุ๊กจริงๆก่อนหน้านี้ผมมีบูเลนะแต่ว่าขายกินไปแล้วนะครับก็เลยซื้อ DVD มาอันนี้ผมซื้อมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้แกะออกมาดูแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มีบูเลเนี่ยผมดูไปหลายรอบนะเพราะเป็นหนังที่ผมชอบมากๆเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้สนุกมากนะครับทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็การแสดงเป็นหนังโปรดเรื่องนึงเลยก็ว่าได้นะก็มาดูเรื่องนี้เป็นของลิขสิทธิ์ของ United นะฮะหรือ Catalyst ก็มาแกะกล่องดูกันเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะซีลยังอยู่เลยก็เดี๋ยวมาแกะกรีดซีลเลยนะครับก็มาดูที่กล่องแรกก่อนเลยนะฮะสำหรับตัวบูเลธรรมดานะตัวหน้าปกเนี่ยจะเป็นปกสีขาวแบบนี้แล้วก็มีตัวละครหลัก3ตัวยืนเท่ๆอยู่นะฮะเรื่องนี้นี่ดารานำเลยก็คือเจมี่ฟ็อกซ์นะครับก็คริสโตฟ์วอลแล้วก็ลีโอนาร์โดดิคาปิโอเรื่องนี้เล่นได้กวนตีนมากๆขอบอกเลยตัวกล่องเนี่ยเป็นกล่องสวมนะเป็น DVD 9กล่องสวมตัวหนังสือนี่ก็จะมีแบบปั๊มนูนมานะครับเนี่ยชื่อตัวละครแล้วก็เครดิตของมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องนะที่ออกอยู่ในยุคที่หนังแผ่นยังพอได้รับความนิยมอยู่นะไม่เหมือนตอนนี้นะถ้าเป็นตอนนี้คงจะมีเป็นแบบกล่องสวมจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัวด้านหลังนะเขาจะบอกว่ามีเบื้องหลังมาให้นะครับ Special Feature เรียกว่าเบื้องหลังเลยก็ไม่มีอะไรมากนะที่ผมดูแล้วจะมีแค่เกี่ยวกับซาวด์แท็กของหนังเรื่องนี้แล้วก็อะไร Production Design แล้วก็เป็นโฆษณาบูเลรวมฮิตของผู้กำกับนะโทษทีนะฝุ่นเยอะตัวนี้มีทั้งซับไทยเสียงไทยครบนะครับความยาวนี้166นาทีนะค่อนข้างที่จะยาวมากๆนะตัวกล่องด้านในก็เป็นเหมือนกันนะเหมือนกับปกกล่องสวมเลยนะครับเป็นสีขาวเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่ก็ออกแบบมาเหมือนกันเลยนะดูด้านในนะก็มีปกหลังด้วยนะตัวแผ่นนี้ก็ปั๊มมาเป็นสกรีนสีขาวนะเนี่ยก็จะมีฉากหนึ่งในเรื่องนะเป็นฉากที่กำลังจะซุ่มยิงผู้ร้ายนะเพื่อจับเอามาแลกเงินรางวัลนะสำหรับ2ตัวละครเอกก็ถือว่าดูดีนะในราคาประหยัดแบบเนี้ย79บาทเองนะก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับตัวกล่องแรกมาดูกล่องที่2ดีกว่านะครับตัวปกก็จะดีไซน์อีกแบบเลยนะครับตัวหนังสือก็มีนูนนะทั้งชื่อเรื่องแล้วก็ชื่อตัวละครอันนี้ผมชอบปกนี้นะปกนี้มันดูเท่ดีด้านหลังเหมือนกันกล่องแรกนะครับส
special feature ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเปียบเลยต่างกันแค่ตัวปกด้านในด้านในก็กล่องเท่ดีนะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับปกหลังด้านในก็อันเดียวกันเลยนะสกรีนแผ่นอันเดียวกันเป๊ะที่ผมสนใจคือตัวคอมิกบุ๊กเนี่ยเป็นของ Vertigo Comic นะเขียนว่าฟรีอันนี้มันเล่าเรื่องช่วงไหนเนี่ยเหมือนจะเป็นช่วงอ๋อมันเล่าเหมือนในหนังเลยฮะเป็นช่วงแรกในหนังเลยที่ตัวคริสตอฟวอลเนี่ยมาเจอกลุ่มทาสนะที่มีตัวละครแจงโก้ของเจมี่ฟ็อกซ์อยู่โอเคนะเป็นคอมิกฝรั่งนะไม่มีแปลไทยนะให้เอามาดูเล่นๆสวยๆกันไปอันนี้มีหน้ากลางนี่เป็นแบบยาวๆเท่ดีนะลายเส้นการ์ตูนฝรั่งนี่เขาจะแตกต่างกับตัวมังงะญี่ปุ่นเลยนะก็มีแค่นี้แหละสั้นๆเหมือนเล่าเรื่องย่อช่วงแรกๆของหนังซะมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นของแถมที่ดูสวยงามดูเก๋ดีนะครับทุกวันนี้นี่คงไม่มีแล้วมั้งไอ้ DVD ที่ว่าออกทุกวันนี้แล้วแถมพวกคอมิกอะไรแบบเนี้ยอันนี้ที่ผมเอามารีวิวเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้แกะด้วยแหละก็เลยอยากเอามาถ่ายดูด้วยแล้วกันนี้เผื่อมีเพื่อนๆสนใจนะก็อยากจะเก็บหนังเรื่องนี้นะครับก็จะบอกว่าผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยวงการหนังแผ่นมันจะเป็นยังไงต่อนะแต่ที่เรารู้ว่าตอนนี้คือเขามีการเปลี่ยนมือนะครับของตัวลิขสิทธิ์เนี่ยของ United หรือ Catalyst เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะหมดสัญญาแล้วนะแล้วก็เท่าที่รู้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีหนังค่ายใหญ่ๆเรื่องไหนที่เขายังทำแผ่นออกมาอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นหนังค่าย Sony เนี่ยรู้ว่าทุกวันนี้ล่าสุดเนี่ยคือค่ายบูมแมลงหรือร้านบูมแมลงเนี่ยเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำหนังแผ่นแล้วนะพวกค่ายที่Catalyst ถือหรือ United ถือลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นหนังเก่าๆพวกเนี้ยถ้ามันหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าทางบูมแมลงเขาจะมีการเอามาทำอีกหรือเปล่านะหรือหมดแล้วหมดเลยเขาก็อาจจะทำแค่หนังใหม่ๆก็ได้นะครับก็เลยอยากจะขอบอกว่าถ้าใครชอบหนังเรื่องไหนหนังแผ่นเนี่ยหรือถ้าเจอเรื่องที่เราชอบเนี่ยแล้วเราแบบสนใจเนี่ยก็จะซื้อก็รีบซื้อเลยนะเพราะว่าในอนาคตผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังจะหาดูหาเก็บได้อีกหรือเปล่านะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมดูแล้ววงการหนังแผ่นก็คงจะไม่ตายหรอกแต่อาจจะลดขนาดลงไปอีกเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของสตรีมมิ่งจริงนะอย่างพวก Netflix หรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะเข้ามาแทนที่พวกสื่อบันเทิงที่เป็นจับต้องได้แบบแผ่น DVD แผ่นบูเลแบบเนี้ยส่วนตัวผมก็ยังจะซื้อเก็บสะสมต่อไปเรื่อยๆแล้วครับก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะก็มาแกะกล่องให้ดูกันเล่นๆนะครับก็ใครที่รับชมอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมก็ทำคลิปมาง่ายๆนะทำคลิปมาบ้านๆนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอจบการแกะกล่องรีวิวดีหนังจังโก้อันเชนไว้เท่านี้นะก็สวัสดีครับผม